เมื่อช่วงค่ำวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29อย่างเป็นทางการณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยนายไคเรีจัมมารุตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาของมาเลเซียเป็นประธานซึ่งเจ้าภาพได้จัดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ทั้งแสงสีเสียงเน้นคอนเซ็ปต์ Rising Together สื่อความหมายการร่วมแรงร่วมใจของอาเซียนขณะที่นารัสไซรัตวาอดีตแชมป์กระโดดสูงเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2สมัยเป็นตัวแทนนักกีฬากล่าวคำสัตย์ปฏิญาณขณะที่ส่วนของผู้ใหญ่ของไทยนำโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลด้านกีฬาพร้อมด้วยนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาให้กำลังใจทัพนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ทั้งนี้พาเหรดของทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามเป็นชาติที่8จากทั้งหมด11ชาติก่อนจะปิดท้ายด้วยเจ้าภาพมาเลเซียโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาของไทยเข้าสู่สนามโดยมีพรชัยเขาแก้วนักกีฬาเซปักตะก้อจอมเก๋าวัย36ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่9เป็นนักกีฬาผู้ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันนี้สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนับเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์และบันทึกความทรงจำครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยเมื่อพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ส่งลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอีกครั้งหนึ่งโดยจะส่งแข่งขันประเภททีมในวันที่22สิงหาคมก่อนที่จะเป็นการแข่งขันในประเภทบุคคลในวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ TQ Equestrian ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ในวันเดียวกันทัพนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้านกีฬาตะก้อทีมชายชิง1เหรียญทองไทยพบกับเจ้าภาพมาเลเซียผลปรากฏว่านักปวดลูกพลาสติกทีมชาติไทยไม่ทำให้คนไทยผิดหวังโชว์ฟอร์มไล่ถล่มทีมเสือเหลืองชนะไปอย่างง่ายดาย3ต่อ0ทีมส่งผลให้ทีมตะก้อชุดไทยคว้าแชมป์สมัยที่16ไปครองได้สำเร็จด้านกีฬาโปโลน้ำหญิงชิง1เหรียญทองเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ผลปรากฏว่าสาวไทยนั้นฟอร์มดีต่อเนื่องเอาชนะสิงคโปร์ไป5ต่อ1พร้อมป้องกันแชมป์ซีเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยอีกด้วยผ่านพบไปนะครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่29ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับซึ่งต้องบอกว่าทุกการแสดงนั้นสมกับความยิ่งใหญ่ครับอย่างที่หลายฝ่ายนั้นคาดหวังครับนับจากนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงผลการแข่งขันต่างๆครับที่สำคัญของทัพนักกีฬาไทยได้จากช่องนิวทีวี18ของเราครับทีมข่าวกีฬานิวทีวีก็รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ